สวัสดีครับผมนักรักการกีฬานะครับอันนี้จะเป็นคลิป ของวิชา Process Instrument and Design นะครับเป็นงานไฟนอลนะครับในการวาด PNID นะครับก็โดยคลิปแรกนี่ครับจะเป็นพูดถึงตัว PNID ก่อนนะครับอธิบายหลักการทำงานว่ามันเป็นยังไงทำงานยังไงมีอะไรบ้างนะครับโดยภาพรวมแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าสู่ส่วนขยายในคลิปถัดไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะอธิบายภาพรวมก่อนข้อแรกเลยคือถามว่าระบบเนี้ยครับของผมเป็นโค้ชเดนนะครับว่ามันทําหน้าที่อะไรนะครับคือโดยปกติในโรงงานอย่างเงี้ยครับถ้ามันมีสารนะครับที่คอนทามิเนตกับน้ํามันหรืออย่างอื่นที่มีการระเหยได้นะครับเขาจะไม่สามารถเก็บในทางปกติได้เพราะว่ามันมีการ์ดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้เฉยๆได้เพราะว่ามันเป็นสารอันตรายนะครับอาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้นะครับก็เลยต้องเก็บไว้ในระบบโค้ชเดนอย่างเงี้ยครับเป็นถังที่อยู่ใต้ดินนะครับ โดยระบบเนี่ยครับเราจะเก็บเขาจะส่งสารมาจากส่วนที่เรียกว่า collection header นะครับเป็นส่วนที่เขาเก็บสารมาเป็นต้นทางของเราแล้วส่งมาที่ระบบอันนี้คือโค้ชเดนส่งมาทางท่อทางใต้ดินนะครับเพื่อเก็บในถังที่อยู่ใต้ดินนะครับทีนี้เราไปดู equipment ต่างๆส่วนประกอบต่างๆนะครับอันนี้เป็นซิมโบลเดี๋ยวจะอยู่ในคลิปถัดไปนะครับequipment หลักๆด้วยกันมีด้วยกัน2ตัวนะครับคือตัวของแท้งเองกับตัวของปั๊มนะครับก็แท้งจะเป็นแท้งที่อยู่ใต้ดินนะครับปั๊มนี่จะเป็น vertical lift sump pump ซึ่งจะมีหน้าที่สูบสารของเหลวต่างๆออกจากถังนะครับ instrument ต่างๆนะครับก็จะมีด้วยกัน4ตัวนี้ครับมี pressure indicator hand switch หลายๆแบบแล้วก็อธิบายทีละตัวนะครับ pressure indicator ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวแบบที่เป็น no brain นะครับไม่ได้มีการทําหน้าที่คุมใดๆนะครับใช้เพื่อวัดเพเชอร์เท่านั้นนะครับแฮนด์สวิตช์ที่เห็นด้วยกันจะมีหลายแบบนะครับแต่ที่แบบแรกก็คือเป็นแฮนด์สวิตช์แบบโนเบนเหมือนกันอยู่ออนฟิลนะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยครับเป็นแฮนด์สวิตช์เหมือนกันแต่เป็นอยู่ในคาบิเนตนะครับคือตัวออนฟิลจะอยู่หน้างานส่วนคาบิเนตจะอาจจะมีตู้หรือมีอะไรเก็บอย่างนี้นะครับก็จะเรียกว่าแบบเก็บในคาบิเนตนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแฮนด์สวิตช์แบบ RML นะครับหรือรีโมทแมนนวลล็อกโลคอลนะครับอันนี้สามารถสั่งงานระยะไกลได้นะครับโดยที่เราจะสั่งจากคอนโทรลรูมหรืออย่างเงี้ยอย่างนี้ได้นะครับอินโทรเมนต์ถัดไปนะครับก็จะมีทรานดิวเซอร์เลเวลอินดิเคเตอร์แล้วก็เลเวลสวิตช์ไฮนะครับทรานดิวเซอร์นะครับจะเป็นตัวที่อันนี้เริ่มมีความซับซ้อนขึ้นมานะครับจะเป็นการทำงานโดยควบคุมจาก PLC ทรานดิวเซอร์นะครับโดยเขาจะคอนเวิร์ตจากตัวเพชเชอร์เนี่ยครับเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อใช้ในการควบคุมนะครับโดยตัวนี้จะเป็นอะลามเมื่อมันต่ําเกินไปหรือสูงเกินไปนะครับอีกตัวทําหน้าที่เหมือนกันเลยครับแต่จะอะลามเมื่อมันต่ําเกินไปและสูงเกินไปแล้วก็ตัดเมื่อมันสูงไฮนี่คือสูงเกินกว่าที่รับได้อีกนะครับก็เขาจะตัดนะครับ Level Indicator Transmitter นะครับอันนี้เป็นแบบ No Brainer นะครับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้าออกไปเพื่อบอกเลเวลนะครับที่เราวัดได้นะครับแล้วก็เลเวลสวิตช์ไฮไฮอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบโนเบนก็คือไม่ได้มี PLC แบบตัวก่อนนะครับเป็นแบบออนฟิลไม่ได้อยู่ในคาบิเนตนะครับจะทำงานเมื่อถึงระดับที่เรียกว่าไฮไฮก็จะเกิดการตัดนะครับถัดมานะครับเป็นในส่วนของวาล์วนะครับโดยวาล์วในระบบของผมเนี่ยด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับคือบอลวาล์วเกตวาล์วนะครับโดยบอลวาล์วนะครับก็คือเป็นวาล์วแบบที่มีลูกกลมๆอยู่ตรงกลางใช้ในการเปิดปิดเกตวาล์วจะเป็นเกตเป็นเหมือนประตูเปิดขึ้นเปิดลงในแนวดิ่งนะครับโดยถ้าถามว่า2แบบนี้ต่างกันยังไงบอลวาล์วนะครับจะมีข้อดีมากกว่าตรงที่ว่ามันสามารถเปิดปิดได้อย่างรวดเร็วและสนิทนะครับใช้ในตรงส่วนของที่ต้องการการเปิดปิดแบบว่าเร็วๆนะครับอย่างของผมเป็นคือสั่งสายออกก็ต้องการปิดแบบปิดทันทีก็ต้องให้มันสนิทนะครับก็จะใช้แบบบอลวาล์วแต่จะมีข้อเสียคือราคาค่อนข้างสูงกว่าแล้วก็ durability ที่ต่ำกว่านะครับต่างจากเกตวาล์วที่สามารถใช้ได้งานได้นานกว่าแล้วก็มีราคาถูกนะครับแต่ถ้าเกิดบางส่วนไหนที่ต้องการการเปิดปิดแบบเร็วๆนี่อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับฟิตติ้งนะครับจะมีแฮชกับ flexible host นะครับตัวแฮชนะครับจะเป็นแฮชอย่างนี้ปิดอยู่ข้างบนถังนะครับเพื่อป้องกันพวกเซฟตี้นะครับเพื่อไม่ให้อะไรเข้าไปหล่นลงไปหรือว่าอาจจะมีคนพัดตกลงไปได้นะครับเราต้องมีเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วน flexible host นี่จะเป็นส่วนที่สามารถเขาเรียกว่ายืดได้ขดได้มันจะขยับได้หน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากถังเราเนี่ยมีปั๊มอยู่เมื่อปั๊มทำงานจะเกิดการสั่นถ้าเราไม่มีตัว flexible host นี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบได้นะครับเนื่องมาจากมันสั่นค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่มีตัว support มันนะครับอันนี้มันยัง suppress ความสั่นของมันได้นะครับ
ส่วนเอ็กซ์ตร้าตัวอื่นๆนะครับก็จะมี vent to atmosphere skill cap chemical seal แล้วก็ interlock นะครับ vent to atmosphere คือเป็น vent ที่ปล่อยออกสู่อากาศโดยตรงนะครับเพื่อใช้ release pressure ออกเมื่อเหตุจำเป็นนะครับมันก็จะ release pressure ออกสู่อากาศนะครับ skill cap เป็นส่วนที่ปิดบนท่อนะครับเพื่อไม่ให้อะไรคล้ายกับแฮชเมื่อกี้ครับแต่ส่วนสกิลแคปนี่ในที่นี้มันปิดอยู่ที่ดิฟสติกโฮลดิฟสติกโฮลนี่เราจะมีไว้เพื่อแซมปิ้งสารข้างในนะครับว่ามันมีการรั่วไหลหรือเปล่าจะเป็นการตรวจเช็คได้นะครับส่วนเคมีคอลซิลนี่ทำหน้าที่ป้องกันสารนะครับไปที่เพรสเชอร์อินดิเคเตอร์นะครับเพราะสารโดนเพรสเชอร์อินดิเคเตอร์โดยตรงอาจจะเกิดความเสียหายได้แล้วต้องมีเคมีคอลซิลป้องกันไว้ก่อนนะครับส่วนอินเตอร์ล็อกนี่มีทำหน้าที่มันจะไม่ทำให้ไม่สามารถสองระบบไม่สามารถขัดกันได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีระบบควบคุมแบบแพนสวิตช์กับควบคุมแบบ PLC นะครับอินเตอร์ล็อกเนี่ยทำให้เราต้องใช้อันใดอันหนึ่งอันนึงจะปิดอันนึงจะเปิดนะครับจะไม่สามารถปิดและเปิดพร้อมๆกันทั้งสองอันได้ทำหน้าที่สลับไปมาระหว่างกันนะครับเป็นระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ใช้สองอย่างพร้อมกันนะครับครับก็เท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปถัดไปจะลงไปที่ดีเทลของตัวส่วนขยายนะครับขอบคุณครับ